ข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจแปลกข่าวยากให้เป็นข่าวง่ายโดยพิธีกรข่าวตัวจริงไพศาลมังกรชัยยาและนิทรรดเกิดบุญพานุวัฒนสนับสนุนโดย บัตรเดบิตธนาคารอมสินธนาคาร CIMB ไทยพร้อมมอบอิสรภาพทางการเงินให้คุณก้าวไปอีกขั้นเพื่อทุกเป้าหมายของคุณธนาคารกรุงไทย KTB Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณ ชิปเรดี้ประกันรถยนต์ที่ให้ผู้หญิงมากกว่าประกันชั้นหนึ่งในราคาสบายๆโทร1736 SME Development Bank มีดีสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนดอกเบีย้ย3%ต่อปีฟรีค่าธรรมเนียมบอสอยอสิ่ปีแรกโทร1357ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9 0 0 0 AEC 1 0 News .com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณ ทำดีได้ดีมีที่ไหนมีสิจ๊าแค่เป็นลูกค้าเดิมสินเชื่อเคหะธนาคารอมสินประัติย้อนหลัง1ปีชำระหนี้ดีไม่มีเบี้ยวจัดไปสินเชื่อเคหะลูกค้าดี GSB top up โล n วงเงินกู้สูงสุดถึง10ล้านบาทดอกเบี้ยศูนเซ็นตั้งหนึ่งปีพร้อมสินเชื่อบัตรเงินสดพรีมมากการให้ใช้อีกตั้งหากทำดีต้องได้ดีสินเชื่อเคหะลูกค้าดีวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่ธนาคารอมสินโทร1115สาธุ มีสลึงพึงเป็นจบให้ครบบาทมีดอกเบี้ยแค่บาทอยากบานเพิ่มเป็นสองต้องผสมออมยังไงได้ดอกสองเท่าแล้วพ่องงงงยังได้ยังได้อยากเลิกงงพ่อประจงพาลูกไปเปิดบัญชีกรุงไทยคิดเซฟวิ่งเด็กครั้งแรกกับบัญชีออมทรัพย์พ,พิเศษสำหรับเด็ก KTB Kids Savings รับดอกเบี้ยสองเท่าจ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนสอบถามโทร021111111นึเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด อเจ้าพาข้าข้ามพบข้ามเวลามาที่ใดธนาคารอาคารสงเคราะห์เจ้าค่ะจะพามาขอสินเชื่อบ้านบุพเพสันิวาสเจ้าค่ะคุณพี่มันคือสิ่งใดข้าฟังไม่รู้ความสินเชื่อบ้านบุพเพสันิวาสสำหรับผู้กู้อายุ50ปีขึ้นไปดอกเบี้ยคงที่3.9% 9เอร์ซตต่อปีนานสุดสุด10ปีแรกอายุเราก็300กว่าปีแล้วกระมังคงจะกู้ได้สินะพ่อต่อทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โชร0 2 6 4 5 9 0 0 0 ดีใจไรครับเกิดอาชีพห้คนในชุมชนสั่งไรายได้กับมูเฮาต้องใจคณะเจ้าคนมาท่องเที่ยวเรายังช่วยซื้อของในทองทินเฮ้าสินค้าได้พัฒนาคุณภาพค่ายดีขึ้นสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ SME สร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชนกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายผ่อนสบายนาน7ปีดอกเบีย้ยต่ำเพียง3%เฟรีค่าธรรมเนียมบสอยอ4ปีติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาโทร1357อัตราดอกเบีย้ย เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกลับเข้าช่วงนี้กับซิงเดล่าสุดใจาก s ซ B Care รไทยพาณิชเพลงพรพอที่พูดถึงการใส่ใจดูแลที่ไม่สิ้นสุดด้วยสัญญาที่คงมั่นค่ะ กับ SCB Care พร้อมดูแลคุณตลอดอายุกรมบัน์ทุกสาขาทั่วประเทศจากธนาคารไทยพาณิชย์ช่วงเปิดประเด็นข่าวสนับสนุนโดย บัตรเดบิตธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทย KBG t r o w i n g Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณ SME Development Bank มีดีสินเชื่อเพื่อย,ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนดอกเบี้ย3เปอร์เซ็ตต่อปีฟรีค่าธรรมเนียมบสอยอ4ปีแรกโทร1357 6เดกา11นาทีสวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจนะครับ วันนี้วันพฤหัสบดีครับ26เมษายนสำหรับเช้าวันนี้ท่านผู้ฟังก็อยู่กับคุณนิทิโรธเกิดอนบุญพานุวัตรและผมไพศาลนะครับคุณนิทิโรธครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับคุณนู้ฟังครับเรามาดูประเด็นข่าวเช้าวันนี้กันเลยนะครับครับมาดูหนังสือพิมพ์เดลิเนิวเป็นฉบับแรกนะคะคุณนุ้ฟังครับก็จะมีหลากหลายข่าวเลยนะครับที่อยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นี้นะฮะโดย ประเด็นแรกนะครับที่เขาให้ความสําคัญก็ยังคงเป็นเรื่องของเรื่องนี้ครับแฉอาหารเสริมเก๊ผลิตในโรงงานเถื่อนหมื่นแห่งด้วยกันสุดอันตรายลอบผสมสารยาบ้าไวอาก้าด้วยนะครับ266ผลิตภัณฑ์เครือข่ายเมจิกสกินเนี่ยผิดกฎหมายนะครับตำรวจก็สนทิอ,อยอบุคค้นบ้านเอี่ยวเครือข่ายเมจิกสกินย่านนนทบุรี ซิกแซกนะครับแจ้งเป็นโรงงานที่แท้แค่บ้านพักธรรมดาก็เก็บหลักฐานตราปั๊มสินค้าเอกสารเตือนจากอยอหมายสารพิสูจน์ความเชื่อมโยงด้านผู้ต้องหารายสุดท้ายเมจิกสกินก็มอบตัวเพิ่มแล้วนะครับแต่ว่าปฏิเสธทุกข้อหาขอให้การในชั้นศาลนะครับก็จะมีภาพข่าวประกอบด้วยสำหรับข่าวนี้เป็นภาพที่บอกว่าต้องสงสัย พลตำรวจตีอังกรูนนะครับขายรึ่นนะครับผู้บังคับการทอทอ3ก็นำกำลังพร้อมหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านเล็กที่55ทับหหมู่บ้านพัดส,สอน8นะครับตำบลบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเนื่องจากต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับบริษัทเสริมความงามเมจิกสกินแต่ไม่พบอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับบริษัทเมจิกสกินนะครับก็ปลายันนี้นะฮะแล้วก็จะมีนะครับ ประเด็นนะฮะบ,บอกว่ากทมหรือเรียบป้อมมหาการเร่งปรับสร้างสวนพักผ่อนนะครับก็ปิดตำนานบ้านในป้อมมหาการเรียบร้อยนะครับหรือสิ่งปลูกสร้างออกเกลี้ยงเลยนะครับเมื่อวานนี้25เมษายนก็เป็นวันสุดท้ายนะครับพ่ทางกรุงเทพมหาคนครกำหนดให้มีการขนของออกจากพื้นที่นะครับก็มีภาพประกอบให้เห็นด้วยข่าวนี้เช่นเดียวกันบอกว่าเคลียร์พื้นที่ เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครนะครับก็เข้ารื้อย้ายบ้านในป้อมมหาการก็กําหนดให้ประชาชนย้ายออกให้หมดในวันที่25อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้นะครับเป็นวันสุดท้ายจากนั้นเนี่ยเขาก็จะปรับปรุงพื้นที่เป็นสวนสาธารณะแบบชั่วคราวปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้เข้ามาใช้พื้นที่พักผ่อนแล้วก็ออกกําลังกายโดยจะเร่งดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา1เดือนนะครับอ่แล้วก็จะมี ประเด็นนะฮะบอกว่ารอฟอรมร้อมใช้ชื่อสถานีบางบัวแทนสีประทุมนะครับรอฟอรมก็ยอมอ่อนข้อนะครับพร้อมฟังเสียงชาวบางบัวนะครับเรียกร้องให้กลับไปใช้ชื่อสถานีบางบัวรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสีเขียวหมอชิดคูคตตรงนั้นนะครับก็เตรียมนำเข้าบอร์ดพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งเผยอีกทางออกก็คือใช้ชื่อสถานีบางบัวแล้วก็วงเล็บว่าสีประทุมไปเลยนะครับ เหมือนกับสถานีบางรักน้อยท่าอิดรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่ก็เคยมีปัญหาเดียวกันนี่นะฮะก็ระบุว่าปมพิพาทเรื่องเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีสีประทุมเนี่ยก็เพราะว่าเป็นนามที่เป็นมงคลนั่นเองนะครับ่ะแล้วก็มีนะครับบกว่วัชระท้าบิ๊กตูสาบานวัดพระแก้วยันระดม40่0มืล้านตั้งพักในทรรเนีย ب. บบิ๊กตูนะครับก็รับปาก EU เดินหน้าตามรถแมพเลือกตั้งแน่นอน ฟิตเดินออกกําลังกายรอบธรรเนียบ2.3กิโลเมตรปรปภเข้มทักทายแม่ค้าวินจักรยานยนต์นะครับปัดตอบซ้อมลงพื้นที่หาเสียงแล้วก็จะมีนะครับบอกว่าปักหลักถือศีลอด5วันต้านหมู่บ้านป่าแหวงนะครับกอดข้าวประท้วงต้านบ้านป่าแหวง่งประธานกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่ปิงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของคุณโจอี้บาซูอัมมาพา เส้นเลือดสมองตีบเพื่อนนักร้องรุดเยี่ยมนะครับก็ต้องหามส่งโรงพยาบาลนะครับแพทย์ชี้เส้นเลือดสมองตีบนะฮะก็เลยทำให้ร่างกายซีกขวาเนี่ยเป็นอัมพาตขยับไม่ได้นะครับส่วนฟังทางซีกซ้ายก็อ่อนแรงนะครับก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญานะครับก็ขอให้หายเป็นปกติโดยเร็วนะฮะนี่เป็นประเด็นที่อยู่ทางหน้าหนึ่งนะครับ ส่วนทางหน้าเศรษฐกิจนะครับของหนังสือพิมพ์เดลนิวก็ขยับเข้ามาข้างในที่หน้า6เนี่ยมีประเด็นบอกว่า Money Expo กระหึมแบงก์โชนัตกรรมทางการเงินแล้วก็จะมีคอปพผอออุดศูนย์อินชัวเทคโนโลยีนะครับอุ้มรายย่อยแข่งขันกับต่างชาติส่วนที่หน้า7ครับสั่งตัดเงินบัตรคนจนเฟส2.1.5ล้านรายไม่มาฝึกอาชีพนะฮะ แล้วก็จะมีประเด็นที่บอกว่าบสยชงค้ำเพิ่ม2โครงการสินเชื่อรายย่อย PGS 7นะครับเป็นประเด็นของเดลินิวส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะก็จะมีประเด็นนี้เช่นเดียวกันครับอ,อยอกล้าวเอาผิดกวนดารารับรีวิวเมจิกสกินอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะครับเมพิชนาตก็สวนกับข้อมูลสินค้ายังมีอยู่ในระบบเลยนะครับ คุณธนันพัฒบุญโยสิทธินะครับผู้ต้องหาคนสุดท้ายที่ถูกออกหมายจับคดีเมจิกสกินก็ควงทนายโรมอบตัวกองปราบตำรวจสอบเครียดหาความเชื่อมโยงให้การปฏิเสธแล้วก็ขอให้การในชั้นศาลนะครับแล้วก็จะมีประเด็นการเมืองฮะวัชระโต้40่0,000ืนล้านจริงแต่ไร้ใบเสร็จวิศนุฉะข่าวเท็จเต้นเย้ยพลังดูด ประชาชนนะครับไม่ให้ราคามีภาพประกอบสำหรับข่าวนี้นะฮะบอกว่านายกวักไม่ใช่นางกวักนะครับนายวัชระเพชรทองอดีตสอสอพักประชาธที่ปัดโชว์รูปนายกวักที่ชาวบ้านฝากมาให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกแล้วก็หัวหน้าคณะคอสอชอนะครับช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องระหว่างที่ถแถลงข่าวนะฮะ แล้วก็จะมีนะครับประเด็นนะครับที่บอกว่า2ององค์กรแรงงานทวงรัฐ10ข้อค้างมาตั้งแต่ปี60ยังไม่ได้สักข้อเลยนะครับนายกเปิดงานก็บอกว่าอดุลแจงใช้งบ4.9ล้านบาทจัดวันแรงงานแห่งชาติ1พฤษภาคมนี้คุ้มค่าสมราคาตรวจสอบได้ด้วยนะครับพร้อมที่จะเชิญบิ๊กตู่เป็นประธานเปิดงานด้วยแล้วก็จะมีนะครับฝน ลูกเห็บถล่มเหนือกับอีสานบ้านพังเสียหายหลายร้อยหลังเลยนะครับเตือนกรุงเทพมหานครระวังพายุฝนนะครับแล้วก็ลูกเห็บถล่ม3จังหวัดพยาลำปางบึงกาฬโดยเฉพาะพะยานะครับบ้านเรือนเสียหายกว่า1น0หลังด้วยกันขณะที่เมืองรถม้าเสียหายร่วม200หลังนะครับของ2จังหวัดนี้ก็300แล้วนะฮะแล้วก็จะมีพฤษภาคมอาจเป็นเดือนสุดท้าย หมอแสงเปิดใจแจก,กยานะครับหมอแสงก็ยันนะฮะกลุ่มแพทย์ที่ทดลองคุณภาพยาสมุนไพรเนี่ยเป็นหมอสมัยใหม่ไม่มีความรู้ด้านสมุนไพรนะครับแถมใช้ยาที่เป็นสารเคมีทดลองลงในหลอดแก้วทั้งที่สิ่งเหล่านี้นะครับเข้าไปในร่างกายกลายเป็นคนละเรื่องนะครับก็บอกว่าหากยังเรื่องมากจะเลิกแจก,กยาทันทีครับนี่ก็เป็นประเด็น ที่อยู่ทางหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะส่วนทางหน้าเศรษฐกิจนะครับที่หน้าแปดด้านในเนี่ยมีประเด็นบอกว่าเบรกขึ้นราคาชุดนักเรียนพาณิชย์วอเอกชนเลื่อนไปหลังเปิดเทอมแล้วก็จะมีนะครับตามไล่บี้คนแก่ถือบัตรสวัสดิการหลังเคาะประตูบ้านเมินหน้าหนีขังก็เช็คบินเงินหายพันล้านบาทแล้วก็จะมีนะครับบอร,ร์ดรฟทย้ำ ไม่ปดพนักงานครับส่วนที่หน้า9ครับอาหารเสริมปลอมนะฮะวางขายเกื่อนตลาดชงเพิ่มโทษจำคุกตลอดชีวิตโอ้แล้วก็จะมีกรุงไทยทหารไทยไม่ควบรวมนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมบอร์ดนะฮะของธนาคารฐานไทยนะครับก็มีนักข่าวจำนวนมากนะฮะที่ไปดักรอเพื่อจะสอบถามประเด็นเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ได้รับการยืนยันว่ายังไม่มีวาระนี้นะครับบรรจุ เข้าสู่การประชุมนะฮะ,ะนี่เป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐส่วนหนังสือพิมพ์คมชัดลึกครับก็โอ้โหมีประเด็นเรื่องนี้ครับสลดเมียลูกสาวห้าขวบดับขารถเจ้าตัวลูกชายในสาหัสยิงถนมนะครับกำนันมง้งป่าชายแดนไทยแล้วก็ลาวบิ๊กอวบบินเชียงรายมุ่งปมเข้มอย่าเสพติดนะครับคนร้ายก็ยิงถล่มกำนันนะฮะ ประธานชมรมมงตามซ้ำจนรถพุนกลางป่าชายแดนไทยลาวเจ้าตัวลูกชายรอดเมียแล้วก็ลูกสาวนะครับเสียชีวิตด้านแนมเพอเวียงแก่นเนี่ยยันเป็นคนดีอาจไปขัดผลประโยชน์บางกลุ่มเฉลิมเกียรติบินด่วนเชียงรายตั้งทีมล่าคนร้ายนะครับแล้วก็จะมีเรื่องนี้นะฮะบ,บอกว่าเอกชนหนุนเพิ่มโทษอาหารเสริมครีมเก๊ ขายเมจิกสกินมอบตัวนะครับเอกชนก็เสนอเพิ่มโทษนะฮะขายเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอมเผยกว่า40%ในท้องตลาดเนี่ยไม่ได้มาตรฐานกองปราบก็รอไฟเขียวเรียกสอบดาราล็อตแรกขณะที่นักแสดงดังแห่ขอโทษรีวิวเมจิกสกินด้านผู้ต้องหาคนสุดท้ายมอบตัวขอให้การชั้นศาลนะครับก็ต้องยอมรับนะบว่าปัจจุบันนี้ ในส,ส่วนของพวกอาหารเสริมหรือว่าครีมบำรุงอะไรต่างๆเนี่ยมีออกมาเป็นทางเลือกเยอะแยะมากมายนะครับยังไงเราที่เป็นผู้บริโภคก็ตรวจสอบกันให้ดีสักนิดหนึ่งนะฮะว่าสินค้าตัวนั้นนะครับได้รับการรับรองถูกต้องหรือไม่อะไรอย่างไรนะครับอ่ะแล้วก็จะมีนะครับประชาธิปัตย์ส่งสัญญาณอีกเลือกตั้งสอยื้อปี63ยกคำสั่งคอสอชอ53ขัด รัมนูลปปทบ,บโยกผู้พันทั่วประเทศครับนิพิษก็แฉคำสั่ง53ทับ2,560สอ่อทำให้เลือกตั้งเลื่อนไปอีกหนึ่งปีด้านนายกเดินออกกำลังรอบธรรเนียบอมยิม้มสื่อทักซ้อมหาเสียงบิ๊กเจี๊ยบเซ็นคำสั่งจัดระเบียบผู้พันทับบกทั่วประเทศ169ตำแหน่งนะครับคมชัดลึกเนี่ยเขาก็มีภาพของ กหรือถอนนะครับบอกว่าวันสุดท้ายเจ้าหน้าที่สำนักการโยธานะครับกรุงเทพก็เข้าหรือถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เก็บสิ่งของออกจากบ้านเรือนภายในชุมชนป้อมมหาการก่อนที่จะมีการปรับปรุงพื้นที่ภายในต้นเดือนหน้าโดยเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายที่ทางกรุงเทพเขาให้ประชาชนย้ายเข้าของออกจากพื้นที่นะฮะ นี่เป็นคบชัดลึกส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับก็จะมีเรื่องนี้ฮะเปรมชัยเปิดใจโต้ครั้งแรกผมไม่ได้ฆ่าเสือดำแจงผู้ถือหุ้นอิตาเลียนเข้าป่าเช้าโดนจับเย็นถูกยึดมือถือกักขังสองวันยันไม่มีใครแบ็กลิดโวรายได้เป็นแสนล้านนะฮะวานนี้เจ้าสัวเปรมชัยก็พูดแล้วคดีล่าเสือดำในป่าทุ่งใหญ่ ยันไม่ได้เป็นคนลงมือลงมือล่านะครับแล้วก็แจงยิบถึงรายละเอียดอย่างที่ผมได้เรียนไว้เมื่อสักครู่นี้แหละครับแล้วก็จะมีนะครับเด็กประชาธิปัตย์บี้สี่หมืล้านท้าบิ๊กตู่สาบานชี้สถานการณ์สื่อไทยคะแนนเสรีภาพลดลงแล้วก็มีนะฮะมาร์คมากี้นา,นานาขอโทษรีวิวเฉาเมจิกสกินรายที่8ผู้มอบตัวปฏิเสธตำรวจค้นบ้านเจอเพิรุศ ที่ตั้งโรงงานนะครับแล้วก็จะมีหมอแสงท้อเลิกแจกยาใครจะกินส่งชื่อขอสาธารณาสุขก่อนนะฮะแล้วก็มีนะครับสารยกฟ้องยาบ้าลาหูญาติเหยื่อถูกวิสามันพ้นคุกนะครับสารก็ยกฟ้องนะครับนาวะญาติชัยภูมินะครับเยาวชนลาหูที่ถูกทหารจับตายโดนโยงข้อหายาเสพติดหลังถูกจับกลุมดำเนินคดีม,มาเกือบปี สารชี้พยานหลักฐานโจ์สืบนะฮะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวที่สำคัญสำคัญของหนังสือพิมพ์ทั้ง4ฉบับในมือผมเช้าวันนี้ครับทีระสาครับมาต่อกันที่หนังสือพิมพ์มติชนนะครับ <c oughs> มติชนนี่ก็จะมีภาพข่าวที่รถอันนี้เขาเรียกว่ารถอะไระรถรถแมคโครไหมฮะอ่านะฮะแมคโคที่ที่เขาใช้ในพวกการรื้อถอนเนี่ยนะฮะ <c oughs> เป็นเครื่องจักร กลน,นักเนี่ยนะครับก็เจ้าหน้าที่กรทมก็รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่ป้อมหมาการเขตพระนครโดยเหลือบ้านอีกห้าหลังครับเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะนะโอ้ต่อสู้กันมายืดเยื้อมากนะเ <Yeah. S 1> จรจากันมาก็หลายรอบแต่ว่าในสุดก็ก็จบลงอย่างนี้นะครับก็คือต้องรื้อหมดนะ ก็พาหัวข่าวบอกกรทมปิดจ็อบป้อมมหาการบรือหมดใน29เมษายนนี้ผู้ว่าชี้ชาวบ้านยอมลุยทําสวนสาธารณะยังมึนจัดการกับ40แมวนะก็ชาวบ้านเลี้ยงไว้ไปก็ไม่ได้แมวไปด้วย40ตัวเลยนะ40ตัวเลยนะครับก็ต้องหาที่ทางให้เขาอยู่นะครับครับ เอาส่าวนข่าวหนึ่งก็หมอแสงกักครับหลังมิถุนายนขอหยุดแจกสมุนไพรอุปนายกสมาคมมะเร็งก็เผยสาธารณสุขเคลียร์ไม่ชัดเจนครับสมุนไพรหมอแสงไม่ยับยั้งมะเร็งแย้งแจกยาต่อยังมาบอกว่าหลายคนกินแล้วดีขึ้นก็ต้องมีตัวชี้วัดว่าดีเพราะอะไรนะอ่าเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องที่อ่าก็เดี๋ยวติดตามกันดูนะครับว่าจะ จะออกมาในในหน้าไหนนะฮะตกลงว่าหมอแสงจะเดินหน้าทำยาแจกต่อหรือว่าจะหยุดไปก่อนนะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งก็บอกว่ามอบตัวอีกหนึ่งนะครับเมจิกสกินดาราดังตกเท้าขอโทษกาละแมบอกว่าเป็นแค่พิธีกรน,นะฮะไม่ได้ไปไม่ได้ไปรีวิวสินค้าก็ดีเจพุทธแพตตี้พร้อมให้ความร่วมมือรอเรียกพบ อ,อยอก็เตือนรีวิวเช็คให้ดีอย่าอ้างไม่รู้ผิดกฎหมายผู้ต้องหาเมจิกสกินก็มอบตัวอีกหนึ่งรายปฏิเสธทุกข้อหานะอา้อาวข่าวต่อมานะครับวัดดังอุดรขน10ล้านคืนพอสอยันไม่เกี่ยวทุจริตเงินทอนนะก็กรรมการสอบทุจริตกองทุนเสมาก็เตรียมสรุปผลเจ็พฤษภาคม เสนอให้ลัมตีศึกษาธิการเชิดบิคราการท,ที่มีเอี่ยวด้านเจ้าวาดวัดดังอุดรธานีมืนพอสโอ,อนให้สิล้านน,านี่แหละครับก็เลยจะขนมาคืนนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ประชุมกสทชนะฮะกสทชโชว์เข้มกดประมูลชิงขึ้น1,800เคาะขั้นต้น37,000ล้านคืนเบี้ยวปรับหนัก จุดห้าพันล้านดีแท็ก็แย้งกำหนดราคาสูงแล้วก็หน้องคายก็สั่งคุมเข้มรัศมี5กิโลเมตรเหยื่อสุนัขบ้าคนใกล้ชิดต้องฉีดวัคซีนนะครับส่วนผ้าหัวข่าวที่หน้าหนึ่งมติชนนี่เป็นข่าวประเด็นการเมืองนะบอกว่าบุรีรัมย์สามหมื่คนรอรับบิ๊กทัวบิ๊กตู่นะครับประยุทธ์ก็ฟิตเยี่ยมตลาด ให้ EU วางใจเลือกตั้งแน่วิษณุ่มขึ่มข่าว40,000ล้านผิดธนาธรก็บินเชียงใหม่ถกโจนะฮะเสียหนูก็เผยทีมโคโราชครบนก็อันนี้อ่าก็เป็นประเด็นการเมืองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีภาพข่าวแต่ไม่มีภาพหัวข่าวอยู่ในหน้าหนึ่งนะครับ <c oughs> เป็นภาพที่นายวีรศักดิ์แสนสะอาด นักโบราณคาดีปฏิบัติการสำนักง,งานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรียุธยาเปิดกล่องพัสดุของนักท่องเที่ยวที่ขอคืนก้อนอิดพร้อมทูบเทียนขอขมาครับที่แอบเก็บไปจากวัดชัยวัฒนารามแล้วปรากฏว่าเกิดความไม่สบายใจพร้อมระบุการเก็บก้อนอิดมีความผิดทางกฎหมายเพราะถือว่าเป็นชิ้นส่วนของโบราณสถานก็เลยมีการส่งคืนนะคร ามาที่หน้าเศรษฐกิจของมติชนก็แบงก์รัฐเอกชนเมินควบรวมชี้ไม่จำเป็นแข็งแกร่งพอแข่งขันได้นะก็ประสานเสียงครับไม่มีแผนควบรวมกิจการเผยแข็งแกร่งพอแข่งขันได้ด้วยตัวเองชี้เป็นเรื่องดีเพิ่มไซส์ขนาดธนาคารใหญ่ขึ้นแต่จังหวะยังไม่ได้เหตุทุกธนาคารมุ่งสู่การ transformation นะ อีกข่าวหนึ่งก็บอกว่า SCG โดนพิษบารแข็งกำไรหดมั่นใจแค่ระยะสั้นคงเป้าโต5-6%อซแล้วก็ฝรั่งก็โยกเงินลงขันพันธบัตรมาก,กันรับดอกเบี้ยงาม3%เเพิ่มขึ้นในรอบ4ปีดัชนีหุ้นไทยร่วงจิบจิแค่จิตวิทยาแต่ร่วงบ่อยๆก็ไม่ดีนะฮะทำมาเป๋เหมือนกันนะครับ <Yeah. S 1> เอาไทยโพสต์ นะบอกฉับไวชงขึ้น1,800กสทชประมูลสนองมาตรา44รัฐบาลก็เร่งแก้กฎหมายสัญหานะครับก็สนองมาตรา44ให้อยู่ต่อกสทชฉับไวครับเคาะประมูลขึ้น1,800เมกะเฮิร์ส4สิงหาคมแบ่งขาย3ใบ15เมกราคาเริ่มต้น37,457ล้านบาทและเคาะราคาเพิ่มครั้งละ75ล้านบาท ขณะที่ดีแท็กงองแงเรียกร้องกสทชาทบทวนราคาเริ่มต้นครับมีชัยก็เผยการสัญหากสทชามีปัญหาเพราะตีความเจตนารมกฎหมายเป็นคนละทางทั้งที่ไม่ต้องมีอะไรพิสดารนะฮะงั้นเลยนะอ้าวอีกข่าวหนึ่งปปงส่งหลักฐานมัดห้าพระเถระครับพระประชาชนขอนแก่นก็ยกพลทำหนังสือหนุนพงพรชี้เป็นตรงฉินอย่าให้กดหมู่อยู่เหนือกฎหมาย พระชั้นผู้ใหญ่ก็เตรียมหนาวปปงชงชื่อให้กองปราบออกหมายเรียกในสัปดาห์หน้านะส่วนพวกบริจาคเกินรายได้เตรียมสวยเข้าขายฟอกเงินนะะเรื่องของวงการส,สีเขียวนะฮะก็ตั้งผบกองพันนานายมอเปลียนผู้ว่าโดนเด้งคนระับผู้ว่าชุมพรน,นะฮะ ออโดนเด้งแต่ว่าได้รับเหรียญที่อะอะไรสยบภไยรีนะ,ะชัยยะสยบไพรีใช่ไหมใ,ในฐานะที่เป็นผู้ว่าที่ปราบปรามยาเสพติดดีเด่นครับนะ,ะแต่ดีเด่นขนาดไหนก็โดนเด้งเข้ากล่กลูไปแล้วนะไปเป็นผู้ตรวจนะครับผู้ว่าชุมพร อ,อีกข่าวหนึ่งเพื่อไทยประชาธิปัตย์ลุมขย่มบิ๊กตู่ครับเนติบริกรก็ขูว่วัชระมีความผิดปูดระดมเงิน4ี่มืล้านตั้งพักทหารเดอแจ็คก็ปัดกล่าวหาหนายกทุจริตท้าสาบานวัดพระแก้วหากไม่มีคนไประดมทุนหนุนพักทหารหมวดเจี๊ยบเกิดเห็นใจพี่แจ็คขึ้นมานะถูกกาหัวอัดกอสอมอนิ่งเฉยทั้งที่ปิดกั้นการตรวจสอบ โหนคมอชอก็ฟันธงประยุทธ์กลับมาเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญเชื่อหลังเลือกตั้งได้รัฐบาลแห่งชาติาอันนี้โหนคมอชอว่างั้นนะครเสรีภาพสื่อไทยกระเตื้องครับ rsfg คสอชอไม่เลิกปิดปากาองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนก็เปิดเผยดัชนีชี้ว่าเสรีภาพสื่อโลกปี261 ไทยอยู่อันดับที่140จาก180ประเทศขยับขึ้น2อันดับจากปีที่แล้วน,นนี้เป็นนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ส่วนกรุงเทพธุรกิจครับก็มีประเด็นนะอบอกว่าปทอทผนึก BTS กับซีโนไทยแข่งประมูลกลุ่ม CP 3ทุนใหญ่จับมือชิง h ไฮสป e d รฟทขายซองกลางพฤษภาคมทีโเข้าทางรายใหญ่นะฮะก็ก็คงจะเป็นอย่างตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าปรทกับผนึกกับ BTS ใช่ไหมแล้วก็ซีโนไทยด้วยนะครับ สว่วนดีข่าวนึงก็บอกว่าบาทแข็งต้นทุนพุ่งล่าก,กำไร SCG ตายมาสหนร่วง29อรนอ,อีกข่าวบอกวันไร้ผู้ประมูล1,800ดีแทคกค้านทุกเจนนะบอ,อ,รอร์ดกอสชก็ไฟเขียวประมูลขึ้น1,800ทันทีหลังคอสอชอให้อำนาจทำงานยาวดีเดย์ประมูล3ใบอนุญ,ญาต45เมกะเฮิร์ส4สิงหาคมนี้ แจงหากไร้เงาผู้เข้าร่วมประมูลเล็งปรับลดใบอนุญาตเป็นใบเล็ก9กาใบใบละ5้าเมกะเฮิร์สแบงก์ใหญ่ก็เมินแผนควบรวมบอร์ด TMB รอดูกฎหมายก่อนนะครับก็แบงก์ใหญ่ก็ประสานเสียงไร้แผนควบรวมกิจการยันปัจจุบันแข่งขันได้ขอมุ่งเน้นเติบโตในจุดแข็งของตัวเองนะกรุงไทยก็แจงยังไม่มีสัญญาใดๆจากบอร์ดและผู้ถือหุ้น ขณะกรุงเทพลั่นออกไปแข่งขันในผู้ภาคอยู่แล้วส่วนบอร์ด TMB ขอรอดูความชัดเจนของกฎหมายก่อนนะฮะทหารไทยนะ TMB ส่วนการเงินลงทุนกรุงเทพธุรกิจนะครับบอกกรุงไทยเล่งแก้นี้โรงสีสั่งปรับพอตเงินกู้อิงตามความเสี่ยงลั่นกำไรไต่มาสองฟื้นค่าสินเชื่อปีนี้โต7%นะ ส่วนโพสต์ today ครับมาปิดท้ายกันที่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้นะครับก็พาดหัวข่าวใหญ่นี่ก็มีบอก3ยักษ์ชิงคลื่น1,800 d ดร c ดีแท็แทโวยหลักเกณฑ์ไม่ตอบโจทย์ธุรกิจ AIS TRUE ตุน50 0 0 0ล้านสกัดคู่แข่ง่า,ายมือถือก็ตบเท้าชิง1,800หลังบอดกสทชเคาะประมูล4สิงหาคมคาด AIS TRUE สู้ที่ราคา50 0 0 0ล้านส่วน d t แทต้องเอาให้ได้ ฟันงบสวทช .20 ล้านครับพบหลักฐานโครงการช่วย SME ของสวทชที่ร่วมกับ a b a บ2อาจารย์ a b a บกนำบริษัทตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาชงขายซอฟต์แวร์ฟันงบเฉียด20ล้านเหลือล่มในหนองนะฮะอ้าวรัดหนุนลงทุน EC ดันตลาดซีเมนฟื้น SCG ก็ชี้ความต้องการใช้ซีเมนวัสดุก่อสร้างภาครัฐส่งสัญญาณบวก จากปีก่อนติดลบ5%ได้แรงหนุนรัฐแก้กฎหมาย E.C. เอื้อต่างชาติลงทุนด้วยนะครับแล้วก็มีประเด็นอะไรเนี่ยบอกว่าบอสอยอชงคลมอลุยคำ SME อัดเงินเพิ่มอีก1.65แสนล้านนะ,ะนี่ก็เป็นประเด็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ต่างๆในเช้าวันนี้นะครับ,รบเดี๋ยวเราพักกันนะครับช่วงหน้าก็มาติดตามเรื่องของการลงทุนครับครับ ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวแบบนี้ยิ่งต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุแค่คุณมีบัตรอม Visa Smart Life, ตรอมสินวีซ่าเดบิตส r ทไลฟ์บัตรออมสินเดบิตส마ทแคร์และบัตรออมสินเดบิตอักซิเดนต์คุณก็อุ่นใจหายห่วงได้อีกเยอะกับความคุ้มครองอุบัติเหตุแถมธนาคารออมสินอยากมีส่วนร่วมช่วยดูแลคุณด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกค่าไว้คุณ100บาทตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้อีกด้วยสะดวกใช้ง่ายควบคุมการใช้ใจ่ายได้ไม่เป็นมนีกับบัตรเดบิตธนาคารออมสิน วันนี้สายเปต้องเปลี่ยนจะเป๊ค่าภาษีค่าทำใบขับขี่หรือค่าโอ,อนที่จะค่าอะไรหน่วยราชการเขาไม่รับเงินสดกันแล้วมาธนาคารกรุงไทยมีบริการให้คุณใช้ชำระแทนเงินสดกับหน่วยราชการได้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมทั้งบัตร ATM บัตรเดบิตบัตรอ e ีม n นีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปเน็ตแบงและล่าสุดบัตรกรุงไทยพร้อมจ่ายสอบถามได้เลยที่0 2 1 1 1 1 1 1 1กรุงไทยธนาคารพาณิชย์ของรัฐสนับสนุนสังคมไรเงินสด ถ้าคุณส่งออกสินค้าแล้วเก็บตังค์ไม่ได้ลูกค้าล้มละลายไม่ชำระเงินค่าสินค้าเกิดตลาจนอ้ามนำเข้าสินค้าคุณจะทำยังไงทำใจหรือเลือกทำประกันส่งออกทันใจ SME กับ e x i m Bank รับความคุ้มครอง500,000บาทต่อรายลูกค้าเบียกแค่หลักพันทุนประกันหลักล้านสมัครง่ายวันเดียวรู้ผล x i m Bank สนับสนุนมากกว่าการส่งออกโทร026172111เงิน ขายเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอ๋อเจ้าพาค้าข้ามพบข้ามเวลามาที่ใดธนาคารอาคารสงเคราะห์เจ้าค่ะจะพามาขอสินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาสเจ้าค่ะคุณพี่มันคือสิ่งใด ข้าฟังไม่รู้ความสินเชื่อบ้านภูเพศสันนิวาสสำหรับผู้กู้อายุ50ปีขึ้นไปดอกเบี้ยคงที่3.9% 9เอร์ซตต่อปีนานสุดๆสิปีแรกอายุเราก็3 0 0กว่าปีแล้วกระมังคงจะกู้ได้สินะทอสองทำให้คนไทยมีบ้านาคารอาคารสองหกสี่ห0 2 6ก5 9 0ั0กลับเข้าช่วงนี้กับซิงเกิลล่าสุดจาก SBC Care ทยพาณิชย์เพลงพรอที่พูดถึงการใส่ใจดูแลที่ไม่สิ้นสุดด้วยสัญญาทิศคงมั่นค่ะ กับ SCB Care พร้อมดูแลคุณตลอดอายุกรมทันทุกสาขาทั่วประเทศจากธนาคารไทยพาณิชย์ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอปเปอรเรชั่นจำกัดมหาชน เอ็กซิมแบงธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยมีบริการครบวงจรเพื่อผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจการค้าการลงทุนระหว่างประเทศโทร026172111 6นาิก39นาทีนะครับกลับมาพบกันต่อในช่วงที่2นะฮะก็ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้25เมษายนดัชนีเคลื่อนไหวผันผวนอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวันเลยครับโดยประเด็นหลักนะฮะก็ยังมาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสารัฐอายุ10ปี ปรับขึ้นนะครับเกินระดับ3%อยู่ที่3.2%แล้วนะครับส่วนพันธบัตรอัฐบาลไทยปรับขึ้นเช่นกันนะครับจาก2.46%มาอยู่ที่2.49%ก็เลยทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงทุนนะครับจากตลาดหุ้นที่มีความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์อื่นปิดตลาดเมื่อวานนี้นะครับตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง8.68จุดหรือประมาณ0.49% ราชนีสุดท้ายของวันเนี่ยยืนอยู่ที่1,779.52จุดสนะครับส่วนมูลค่าการซื้อขายก็65,000กว่าล้านบาทถ้าเรามาดูจำแนกการลงทุนนะฮะก็จะพบว่าเป็นนักลงทุนทั่วไปเข้าซื้อ4,951.14ล้านบาทนักลงทุนสถาบันขายออกมา3,752.06ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติขาย1,312.71ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์เข้าซื้อ113.62ล้านบาทส่วนหุ้นที่มีการซื้อขายห้าอันดับแรกนะครับอันดับหนึ่งก็คือปตทนะฮะราคาปิด57าสบาทห้สตางค์ติดลบไป50สตางค์มูลค่าการซื้อขายทั้งวันเมื่อวานนี้8,996.164ล้านบาทอันดับ2ธนาคารกรสิกรไทย อันดับ3ปูนซีเมนไทยอันดับ4 IVL และอันดับ5เป็นปตทอสอพอนะครับส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคนี้ก็อ,อีกติดลบไป62.80จุดหรือประมาณ0.28%ตดัชนีก็อยู่ที่22,215.32จุดหางเสงติดลบ308.09จุดหรือประมาณ1.01%ดัชนีอยู่ที่33,28.15จุด คอสปีเกาหลีติดลบ15.33จุดหรือประมาณ0.62%ดัชนีก็อยู่ที่2,448.81จุดนะครับส่วนซีเซีฮ้นะครับก็ติดลบเช่นเดียวกัน10.95จุดหรือประมาณ0.35%ดัชนีอยู่ที่3,117.97จุดนะครับส่วนสิงคโปร์ฮะติดลบ16.55จุดหรือประมาณ3,000 568.01นะครับสําหรับดัชนีที่ยืนอยู่ตอนครั้งสุดท้ายนะครับคอมเพทมาเลเซียครับติดลบไป13.41จุดดัชนี1851.93จุดมนิลาติดลบ42.45จุดดัชนีก็อยู่ที่7557.91จุดส่วนที่อินโดนีเซียครับติดลบไป149.79จุดดัชนีก็อยู่ที่ 679. 8 5จุดนะครับส่วนค่าเงินนะครับค่าเงินเย,ยนเนี่ยก็อ่อนค่าลงไปอีกนะครับมาอยู่ที่109.4500เย็นต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ว่าแม่ค่าเงินบาทเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่31บาท54สต่สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับ ด้านตลาดหุ้นสหรัฐในการซื้อขายเมื่อวานนี้นะครับวันพุธ25เมษายนการซื้อขายก็ผันผวนตลอดทั้งวันนะครับก่อนที่จะปิดในกรอบแคบๆก็รายงานผลประกรอบการที่แข็งแกร่งของโบอิงก็ช่วยทําให้ความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับดอกเบี้ยที่จะขยับสูงขึ้นนั้นเนี่ยก็ทำให้ดัชนีอย่างดาวโจนนี่ก็สามารถปิดบวกได้ 59.70จุดนะครับหรือว่า0.25%ก็ดาวโจนก็ปิดที่24,083.83จุดครับ S&P 500บวกไป4.84จุดนะครับ0.18%ครับปิด2,639.40จุดส่วน Nasdaq นะครับย่อลงเล็กน้อยครับปรับลดลงไป3.62จุดหรือว่า0.05%ปิด7,000กว่อีก3.74จุดก็ยังดีนะครับที่ไม่หลุด7,000จุดนะครับ นักลงทุนก็ยังคงอยู่ในความกังวลครับหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีพุ่งขึ้นแต่ระดับ3.00%นเ์ะครับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า4ปีกระพือข้อวิตกว่าอาจจะเป็นการส่งสัญญาณว่าเฟดจำเป็นต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยรเร็วกว่าที่คาดไว้ในปัจจุบันนะครับ อย่างไรก็ตามตลาดก็ได้แรงหนุนจากหุ้นของโบอิงซึ่งพุ่งทะยานขึ้น4.2%หลังจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมการบินรายนี้ประกาศผลประกอบการมีกำไรไตรมาแรกเพิ่มขึ้น5 6 9ครับก็เป็น2,500ล้านเหรียญและปรับเพิ่มตัวเลขประมาณการผลการดำเนินงานตลอดทั้งปีขณะที่ผู้บริหารก็มองในแง่บวกว่าสหรัฐและจีนจะสามารถหลีกเลี่ยงสงครามการค้านะเพราะว่า จีนนี่สายการบินจีนเป็นลูกค้ารายใหญ่ของโบอิงอยู่นะมียอดสั่งซื้อกันเป็นจํานวนมหาศาลทีเดียวถ้าเกิดตอบโต้การค้ากันไปมานี่ีอาจจะใช้จีนอาจจะใช้เรื่องของคําสั่งซื้อโบอิงได้นะโบอิงเขาก็เชื่อว่าไม่น่าจะเกิดจากนั้นนะครับส่วนตลาดยุโรปครับเมื่อคืนนี้ก็เรียกว่าร่วงกันโดยพร้อมเพรียงเลยนะครับ ก็ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบีย้ยที่ขยับขึ้นสูงของสหรัฐซึ่งก็สะท้อนได้จากพันธบัตรอายุ1ิปีนะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นตัวที่บ่งชี้ดอกเบี้ยที่แท้จริงในตลาดเนี่ยนะครับขยับขึ้น 3. 0เปอร์เซ็นเป็นครั้งแรกในรอบกว่า4ปีที่เรียนไปนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันผลประกอบการที่มีการถแถลงออกมาในช่วงเมื่อวานนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรที่โดดเด่นนะครับ ก็ทำให้ดัคซิลมันนี่ลบไป128.52จุดครับ1.02%นะครับปิดที่12,422.30จุดนะครับฟูซี่ร้อยตลาดดอนๆกลับมาลบแล้วนะครับหลังจากที่บวกติดต่อกันอย่างยาวนานทีเดียวอ่าก็ปรับลดลงไป46.08จุดครับ0.62%ปิด7,379.32จุด CAC40 ของฝรั่งเศสก็ปรับลดลงไป30.86จุดนะครับ อันนี้ก็0.57เปอร์เซ็นตะ์ะ c ีซนี่ก็ปิดที่5,413.30 7ุดนะฮะอ่าสต็อก600นี่ลบไป2.94จุดครับ0.77เปอร์เซ็นต์ขณะที่ราคาน้ำมันก็ยังขยับบวกขึ้นต่อนะครับโดยสัญญาน้ำมันดิบเวสเท e x a s i n ็กซัสอินเตอร์มีเดียรรียกว่า WTI นะครับเมื่อวานนี้บวกขึ้นไปอีก35เซนต ก็ไปปิดที่68.05เหรียญต่อบาเเลวส่วนเบรนททะเลเหนือลอนดอนก็บวก14เซนนะครับปิดที่74เหรียญตัวเลขกลมๆเลยนะฮะต่อดอลลา,าร์สหรัฐนะครับ74เหรียญต่อดอลลา,าร์สหรัฐก็รายงานจากสำนักง,งานสารัฐสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐหรือ EIA ซึ่งเขาจะเปิดเผยทุกๆวันพุธนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ระบุว่าครั้งน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐในสัปดาห์สิ้นสุด ล่าสุดนี้ก็คือ20เมษายนนี้เพิ่มขึ้น2.2ล้านบาร์เรลนะครับก็สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดหมายกันว่าน่าจะลดลง1.1ล้านบาร์เรลนะย่างไรก็ตามราคาน้ํามันได้แรงหนุนจากความกังวลว่าประธานดีโดนัลด์ทรัมป์จะถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงนานาชาติปี2015ว่าด้วยการยับยั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะก็คือแทนที่จะลดลงเพราะว่าซ็อกน้ํามันสหรัฐเพิ่มขึ้นก็เลยปรากฏว่ากลายเป็นว่าความกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่สหรัฐจะยกเลิก ข้อตกลงนานาชาติปีส0 1 5สิบห้าเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโครงการนิวเคลียร์อิหร่านนี่กลายเป็นความกังวลว่าจะมีการคว่ำบาตรอิหร่านอีกรอบหนึ่งราคาน้้ามันก็ขยับขึ้นไปเป็นเสร็จก็เลยขยับขึ้นไปได้เล็กน้อยนะครับส5มสิบ้าเซนสําหรับ wt i อแล้วก็สิบสี่เซนสําหรับเบนอย่างที่เรียนไปนะครับทองคําก็ดิ่งลงแรงแต่ระดับต่ําสุดในรอบ5้าสัปดาห์นะครับหลังดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อวานนี้ครับก็เป็น ความคาดหมายว่าจะมีการขยับขึ้นดอกเบีย้ยเร็วนั่นเองนะครับโดยราคาทองคําตลาดโคเมกเมื่อเมื่อวานนี้ลงมา1ิบ0ุสูนเหรียญน,นะครับก็มาปิดที่1,322พันสายี่บเหรียญแปดิบทองสังเกตว่าตอนนี้ในแกว่งแรงมากนะค,คนเข้าออกผิดจังหวะนี่ขาดทุนได้หนักเลยนะแต่ว่าถ้าเขาออกถูกจังหวะก็รวยเลยนะครับ,อร,บรอบนี้เพราะว่าขึ้นกระชากขึ้นกระชากลงเนี่ยทีละแปดเหรียญสิบเหรียญสิบกว่าเหรียญเกือบยี่บเหรียญเนี่ยอันนี้เรียกว่าสลับกันวันเว้นวันเลยนะครับ ก็ดูเช้านี้ราคาสปอตนะครับก็อยู่ที่ขยับขึ้นมาได้เล็กน้อยเมื่อวานนี้ราคาสปอตเขาพันสา้นะครับเช้านี้ขยับขึ้นมาเหรียญนิดๆก็มาอยู่ที่1 3 2 2ี่เหรียญซึ่งถ้าดูอย่างนี้ก็เท่ากับราคาล่วงลงไปจากครั้งสุดท้ายในประมาณ7เหรียญครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ประกาศครั้งเดียวนี่ก็เขาอ้างยิง1,329ี่เหรียญ30 ตอนนี้เหลือพั2 2ามรี่เหรียญ35ก็ประมาณ6เหรียญกว่าแก่เกือบเกือบเจเหรียญนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้บ้านเรานะครับไม่มีการขยับปรับราคาใดๆทั้งสิ้นนะครับทองคำแท่งนะฮะปิตลาดก็ยังคงรับซื้ออยู่ที่1,9700บาทขายออก1,9800บาททวนทองรูปพันธ์นะครับรับซื้อ1,9344บาท16สตางค์ขายออกก็2,300บาทครับครับ ก็วันนี้ก็อาจจะขยับลงได้นะครับสัก50บาทเพราะว่าจริงๆควรจะขยับลงสักร้อยหนึง่งแต่ว่าบาทอ่อนมากคาดว่าวันนี้ก็น่าจะอ่อนต่อเพราะว่าดูจากราคาออฟชอร์ shore, นี่ก็ดอลลาร์ก็แข็งค่ามากนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันนะครับกลับมาช่วงหน้ามาเก็บตกข่าวที่เหลือครับครับทิปเลดีส่งน้ำมันฉุกเฉินค่าสัญจกรรมหล้าน 1, บาทคุ้มครองทรัพย์สินในรถสองหมื่นบาท เครื่องบินพร,พร้อมดูแลผู้หญิงเป็นพิเศษทุกเส้นทางทิปเลดีประกันร,รถยนต์ที่ให้ผู้หญิงมากกว่าประกันชั้นหนึ่งในราคาสบายสบายทิปเลดีโดยทิปประกรันภัยโทร1736ผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ดีใจไรครับเกิดอาชีพให้คนในชุมชนสั่งรายได้กับมูเฮาต้องใจคณะเจ้าบนมาทองเที่ยวเรายังช่วยซื้อของในท้องทินเฮ้าสินค้าได้พัฒนาคุณภาพค่ายดีขึ้นสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ SME สร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชนกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายผ่อนสบายนาน7ปีดอกเบี้ยต่ำเพียง3%เฟรีค่าธรรมเนียมบอสย4ปีติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาโทร1357อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารอ๋อเจ้าพาค่าข้ามพบข้ามเวลามาที่ใดธนาคารอาคารสงเคราะห์เจ้าค่ะจะพามาขอสินเชื่อบ้านบุพเพสันิวาสเจ้าค่ะคุณพี่มันคือสิ่งใด ข้าฟังไม่รู้ความสินเชื่อบ้านภูกเพศสันนิวาสสำหรับผู้กู้อายุ50ปีขึ้นไปดอกเบี้ยคงที่3.99%ต่อปีนานสุดๆ10ปีแรกอายุเราก็300กว่าปีแล้วกระมังคงจะกู้ได้สินะทะ่อตอทำให้คนไทยมีบ้านธนาคา,า,านนรอาคารสงเพระโชว026459000 ่วงเจาะประเด็นข่าวสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร026459000 x ซ i m แบงค์ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยมีบริการครบวงจรเพื่อผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจการค้าการลงทุนระหว่างประเทศโทร026172111คุณบุญยริศกรยานามิตรอธิบดี กรมการค้าภายในนะครับก็เปิดเผยนะฮะว่าเมื่อเร็วนี้ผู้ผลิตสินค้าชุดนักเรียนหนึ่งรายครับได้มีการยื่นหนังสือมาที่กรมนะฮะเพื่อขอปรับขึ้นราคาขาย 3%-5% เปเเพราะต้นทุนการผลิตเนี่ยสูงขึ้นโดยเฉพาะค่าแรงงานนะครับแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ผลิตชุดนักเรียนเนี่ยมีราคาเพิ่มขึ้นซึ่งกรมนะฮะจะพิจารณาการขอปรับขึ้นราคาว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ และอาจจะขอความร่วมมือให้การปรับขึ้นราคาหลังจากเปิดเทอมไปแล้วนะฮะโดยทางศึกษาส่วนใหญ่ครับก็จะเปิดเทอมพร้อมกันในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้นะครับโดยนะฮะคุณบุญยริศเนี่ยบอกชัดเจนว่าขณะนี้เนี่ยมีเพียงรายเดียวนะครับที่ขอยื่นแจ้งปรับขึ้นราคาเข้ามาซึ่งคงจะมีรายอื่นทยอยตามมานะครับโดยจากการศึกษาเบื้องต้นก็พบว่าสินค้าชุดนักเรียนเนี่ยไม่ได้มีการปรับขึ้นราคามานานแล้ว อย่างผู้ผลิตชุดนักเรียนนะครับที่เป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็ไม่ได้ปรับขึ้นมาเป็น10ปีส่วนผู้ผลิตชุดนักเรียนที่เป็นเอกชนนะครับไม่ได้ปรับขึ้นมากกว่า3ปีแล้วนะครับแล้วก็จะดูเหตุผลของการปรับราคาทั้งการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําที่มีผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้า 1. 5เและต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับราคาขึ้นด้วยนะฮะสำหรับการขอปรับขึ้นราคานะฮะตัวละ 3- าเนั้นนะครับจะคิดเป็นกี่บาทอันนี้เนี่ย ต้องดูจากราคาชุดนักเรียนที่จำหน่ายนะครับเพราะว่ามีหลายราคานะฮะอย่างเช่นถ้าตัวละ200บาทการปรับขึ้น3%เนะครับราคาก็จะสูงขึ้นประมาณ6บาทแต่เชื่อว่าจะไม่กระทบกับผู้ปกครองมากนักนะครับภาะวัฐบาลเนี่ยเขาก็มีนโยบายในการช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองนะฮะสามารถนำใบเสร็จจากการซื้อชุดนักเรียนมาเบิกกับสถานศึกษาตามวงเงินที่กำหนดนั่นก็คือระดับอนุบาลนะครับ3า0บาทต่อคนไม่เกิน2ชุด ระดับปฐมศึกษา360บาทต่อคนไม่เกิน2ชุดระดับมัธยมศึกษานะครับตอนต้น450บาทต่อคนอันนี้ก็ไม่เกิน2ชุดมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับ500บาทต่อคนไม่เกิน2ชุดแล้วก็อาชีวะนะครับศึกษา900บาทต่อคนไม่เกิน2ชุดเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับในส่วนของผู้มีรายได้น้อยยังสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมาซื้อชุดนะครับนักเรียนภายในร้านศึกษาพันธุ์ ที่มีการติดตั้งเครื่องรุดบัตรไว้รองรับด้วยซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระสำหรับผู้ปกครองได้ครับนายอเนกทีละวิวัฒชัยครับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้างบริษัทท่ากาศยานไทยหรือว่าทออทอเปิดเผยล่าสุดนี้ว่าที่ประชุมคณะกรรมการทอท,อท,อทอในรูปบอทอทอ มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองปี2661-2667ระยะที่3วงเงิน3.5หมื่นล้านบาทแล้วก็ท่าอากาศยานเชียงใหม่ปี2 6 6 1 2 6 5ระยะที่1วงเงิน1ล้านบาทและท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายปี2 6 6 1 2 6 5ระยะที่1วงเงิน4,400ล้านบาทรวม สท่ากาศยานวงเงินประมาณ4 9 4หมื่นล้านบาทแผนปรับปรุงสนามบินทั้งหมดเป็นการปรับปรุงจากแผนเดิมที่บอร์ดทอทอได้อนุม,มัติไปก่อนหน้านี้ในส่วนของระยะเวลาการดําเนินงานก็ให้สั้นลงให้คิดถึงผู้ใช้บริการและการเติบโตของผู้โดยสารแก้ไขความแออัดภายในท่ากาศยานครับทั้งนี้แผนพัฒนาดอนเมืองนั้นมีแผนระยะที่3 ในปี2 6 3ถึง2668วงเงิน3.4หมื่นล้านบาทจะมีการทุบอาคารหลังเก่าทิ้งครับจากเดิมที่จะแค่ปรับปรุงอาคารเดิมซึ่งจะไม่กระทบกับงานบริการผู้โดยสารเพราะอาคารดังกล่าวอยู่บริเวณคลังสินค้าไม่ได้ใช้งานซึ่งห่างจากอาคารหลักมากจะใช้เวลาในการออกแบบอาคารหลังใหม่ประมาณ10เดือนและใช้เวลาก่อสร้างประมาณ2ปี คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณปี2 5 6 4รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ40ล้านคนต่อปีโดยเลือกที่จะลดพื้นที่เชิงพาณิชย์อาคารจังชันเทอร์มินอลเพื่อก่อสร้างอาคารที่พักแห่งที่ 3, สาสหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศซึ่งอาคารนี้จะสามารถเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินสามสนามบินได้เลยนะคาดว่าการปรับแผนครั้งนี้ จะเพิ่มวงเงินลงทุนไม่เกิน1000ล้านบาทนะอันนี้ก็สำหรับแผนพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่นะั้นมีโครงการสำคัญเช่นการสร้างอาคารจอดรถรองรับรถยนต์ได้300คันการขยายถนนด้านหน้าอาคารผู้โดยสารให้กว้างขึ้นจากเดิม2ช่องจราจรเป็น3ช่องจราจรและก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือโดยชั้นบนจะเป็นที่จอดรถรีมูซีและรถแท็กซี่ส่วนด้านล่างจะเป็นจุดจอดรับส่งผู้โดยสาร ส่วนท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายก็จะปรับปรปรับป,ป,ปรุงอาคารผู้โดยสารจัดการให้ใช้ใช้งานพื้นที่ใหม่ทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นผู้โดยสารขาเข้าที่ชั้นหนึ่งและผู้โดยสารขาออกในชั้นสองลดความแออัดและเพิ่มหลุมจอดอากาศอีกเป็นสิบหลุม,มนะครับ,รบมาดูเรื่องนี้นะครับคุณพรชัยธีระเวศนะครับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสคนะครับก็บอกว่ากระทรวงการคลังครับขอความเห็นชอบให้คอรมอเนี่ยหยุดจ่ายเงินเพิ่มเติม เดือนละ100-200บาทนะครับแก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนระยะที่2นะครับจำนวน1.5ล้านคน <c oughs> ก็เหตุผลนะฮะก็บอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยได้มาแสดงความจาลงเข้าร่วมแต่ไม่ยอมมาสัมภาษณ์พัฒนาอาชีพตามที่กําหนดนะครับรวมถึงบางส่วนได้แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมเพิ่มนะครับซึ่งคาดว่าจะเริ่มหยุดการจ่ายเงินมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปครับ โดยที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังครับทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็กําหนดไว้เลยนะฮะว่าผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการระยะที่2จะได้รับวงเงินในบัตรคนจนเพิ่มเติมอีกเดือนละ 100- ่งถึงสองบาทเป็นเดือนละ3 0 0ร้อถึงห้าบาทเพื่อใช้สําหรับซื้อเข้าของเครื่องใช้ที่จําเป็นในร้านธงฟ้าประชารัฐแล้วก็ร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านแต่หากใครแจ้งความจํานงแล้วไม่ยอมมาพัฒนาตัวเองนี่นะครับเข้ารับการอบรมฝึกฝนอาชีพก็มีสิทธิ์ที่จะ ถูกตัดเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก100 200ถึง200บาทได้ทันทีครับครับวันนี้หมดเวลานะครับ,รบเราสองคนก็ลาท่านผู้ฟังแล้วครับครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ รับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้ากับเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สนับสนุนโดยบัตรเดบิตออมสินที่มีความคุ้มครองวันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมรายเข้าส่อบฐานโทร1 1 1 5ธนาคารกรุงไทย KTB g r o w i n g Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร0 2 6 4 5ส0 0 0